คิดว่าจะมาหาอาจารย์ได้ก็คือว่าแผนงานเอาไว้ละแต่ปรากฏว่างานที่แผนมันมีความคาดเคลื่อนก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยยูมาป่ะถ้ายูมาไอมาด้วยก็เลยมีโอกาสได้ไปพบอาจารย์นะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์จะเสริมอะไรยังไงได้บ้างนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะเสริมความสูงกับเสริมความเตี้ยเอาตรงไหนเสริมน้ำหนักเอาไหมต้องการให้เสริมก็ทางด้านให้เสริมสวยสติปัญญานะคะอะไรประมาณนั้นนะคะก็เมื่อกี้อาจารย์พูดคำหนึ่งว่าชีวิตคนไม่มีอะไรก็คือหนึ่งมีกินมีใช้มีเก็บไม่มีหาให้มีสาธุค่ะไม่พอหาให้พอสาธุค่ะอะไรด่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บค่ะก็มีแค่นี้สาธุค่ะสุดท้ายของหนูก็คือมีให้ค่ะนะถูกค่ะทีนี้มันพอตรงนี้ขีดสุดตาไว้ทางแรงค่ะถ้ามันจะเกินพอบ้างก็อย่าปฏิเสธการเกินพอโอ้สาธุค่ะใช่ไหมครับค่ะพอเพียงพอตกยุคแล้วทุกวันนี้อืมค่ะพูดเจ็บปากค่ะมันได้ไหมสิอืมใช่ไหมคนพูดคือใครเนี่ยเนี้ยมันระดับความพอมันต่างกันสาธุค่ะชาวนาเขาต้องการบัวควายหนึ่งตัวไถหนึ่งเล่มนาสิบไร่เขาก็พอแล้วค่ะนี้ทุกคนไหมอืมใช่ไหมชาวสวนเอาหนึ่งไร่ต่อคนทำมีปัญญาทำหมดไหมหนึ่งไร่ชาวสวนจะปลูกอะไรวะเนี่ยค่ะใช่ไหมครับค่ะชาวประมงมีสระหนึ่งกว้างอะไรนะ100 เมตรเนี่ยยาว100 เมตรจะเลี้ยงอะไรใช่แค่นี้ก็พอแล้วมั้งไร่ชาวสวนชาวนาชาวไร่ชาวประมงทำไม่ได้สิค่ะมันยากที่โอ้โหไม่ได้เป็นชาวนาแต่มีนาเยอะแยะอย่างนั้นต่างหากที่เอาเปรียบค่ะไม่ได้เป็นชาวสวนมีสวนมีไร่เยอะแยะอย่างนั้นต่างหากที่มันเอาเปรียบไม่ได้เป็นชาวบ้านหน่อยนึงขีดเส้นไปเลยนี่มันที่ของฉันนะที่สาธารณะไงน่าคิดค่ะใช่ก็เหมือนกับค่ายมือถืออ่ะคุณเอาอากาศมาเป็นทรัพย์สินของคุณอืมสาธุเนาะค่ะนั่นแหละนั้นต้องศึกษาอากาศกันนะเงินอยู่ในอากาศนั่นแหละค่ะใครเห็นอากาศที่เนี่ยค่ะคนไหนที่มองเห็นอากาศคนนั้นเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดามนุษย์แล้วอะไรซ่อนอยู่ในอากาศยังมีมิติคนที่เห็นน่าไม่จะบอกเอาไหมนั่งพูดอยู่นี่แหละสาธุหายใจยาวโยมแม่นะทีนี้อะไรก็สู้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้หรอกนะทุนทางทุนที่ธรรมชาติมาคือความแข็งแรงเนี่ยทุนร่างกายทุนทางกายเห็นไหมทุนทางใจคือความคิดนี่เองใครล่ะครับจะเป็นคนแชร์ความคิดกับเราได้ต่อทุนยอดทุนนะตรงนั้นต่างหากหาให้เจอโยมค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะพอเจอแล้วบอกกันโยมค่ะจะไปขอเอาความคิดเหมือนกันใครจะมาต่อทุนทางความคิดให้ค่ะก็จะถามอาจารย์นิดนึงถ้าวันนี้อยากจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนบ้างเราจะต้องปฏิบัติยังไงคะไม่ยากสาธุค่ะไม่ยากมีจอบมีเสียมนั่นข้างหน้าที่ว่างเนี่ยช่วยไว้ขออนุญาตถามกลับแล้วกันนะครับโดยปกติทำอะไรอะครับพี่เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนะคะขายตรงหรือขายอ้อมครับขายซื่อๆค่ะตรงไปตรงมาถูกต้องค่ะวันบายวันเฟสทูเฟสนี่เนาะคือเป็นธุรกิจแนวความคิดการตลาดระบบบาร์เตอร์ที่แปลว่าแลกเปลี่ยนนะคะบาร์เตอร์ระหว่างเงินกับสิ่งของใช่ไหมครับระหว่างของกับของค่ะโอเคก็ใจอยากจะทำบาร์เตอร์เหมือนกันนะตอนนี้ค่ะทุกรายการที่ออกมาเนี่ย
รายการที่พูดทุกเย็นเนี่ยฮะค่ะอาจจะมีสินค้าบาร์เตอร์ข้างหลังเหมือนกันมีค่ะเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาแชร์โปรดักต์กันนะสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ทำสินค้าอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงก็ได้แต่ว่าอาจารย์อยากจะไปใช้สถานีวิทยุอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะไปคุยกับเขาตรงๆว่าฉันจะจ่ายของนะแต่ฉันใช้สถานีคุณเขาอาจจะเซโนเพราะเขาไม่รู้จะเอาของไปทำอะไรแต่ถ้าวันนี้มาให้บริษัทคนกลางบริหารจัดการว่าจะไปใช้รายการนี้อาจารย์เอาของมาให้บริษัทนี้บริษัทนี้จะดูว่าใครอยากได้สินค้าอาจารย์ทำให้เกิดคอนเน็กชันที่กว้างขึ้นแล้วทำให้สินค้าหรือบริการของเรากระจายไปในกลุ่มเป้าหมายที่ไกลขึ้นโดยบริษัทนี้เป็นคนหามาลงให้นี่คือแนวความคิดค่ะผมอากาศคือค่ะค่ะพูดผ่านอากาศค่ะพูดผ่านอากาศแค่นั้นจะเอาสินค้ามาแปะข้างหลังให้จะได้มีสตังค์ในการที่เดินทางไปทำนู่นนั่นนี่ด้วยค่ะรายการผมนี่จะบอกว่าเป็นสินค้าก็ว่าได้ใครนะครับมองเป็นสินค้าได้ครับค่ะเป็นสินค้าตัวหนึ่งถูกต้องค่ะแน่นอนครับค่ะสินค้าเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยค่ะใครมองเป็นสินค้าได้ที่ผมพูดทุกคำเนี่ยคือเป็นสินค้าเนี่ยแต่ส่วนตัวผมจะไม่ขายของค่ะเห็นไหมค่ะคนอื่นก็ทำกันแต่ผมจะไม่ทำผมถือว่าในส่วนตัวพูดดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นกับดักตัวเองเวลาพูดอ๋อไม่หรอกค่ะถือว่าเราแชร์กันค่ะความสามารถผมนี่คือสินค้าค่ะเรื่องสุขภาพค่ะแน่นอนถ้าผมทำมาเป็นการซื้อขายผมได้ทำได้เช่นไม่หายคืนเงินทำได้เงินเราชร้ายเนี่ย20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยใช้ไม่เคยทำแต่พูดบ่อยแต่ไม่เคยทำต้องการจะบอกให้กับสังคมได้รู้ว่าถ้าจะเป็นการค้าผมทำตลอดเวลาใช้คอนแทคด้วยการันตีต่างหากไม่มีใครทำได้หรอกถ้าผมทำขึ้นมาผมมีเครื่องบินผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนาน20กว่าปีเปลี่ยนรถเดือนละคันยังได้ซ้ำไปซ้ำไปแต่ผมไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมยังไม่ทำการค้าขายเหมือนชาวโลกเขาทำถ้าผมทำผมบอกว่าอยู่คู่แข่งไม่หายเกินเงินเช่นโรคหัวใจง่ายที่สุดเลยหัวใจคือไวรัสที่รักษาง่ายที่สุดเอาบุคคลที่เป็นโรคหัวใจมาเลยเชิญ before afterbefore คุณไปเทสมาพิจารณาตามทีแพทย์วินิจฉัยมาสักผ่านมือผมไม่เกิน3ครั้งเรียกว่าเทสจริงจริงฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเพราะยิ่งร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนตั้งแต่ first ครั้งแรกโอเคเป็น good idea มากด้วยหาช่องทางได้ค่ะมากด้วยที่ว่าเนี่ยจับต้องได้ด้วยโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไม่เคยปิดบังเด็ดขาดค่ะไม่เคยปิดบังและเป็นหน้าที่ที่ต้องให้รู้ด้วยไม่เคยปิดบังไม่เคยกักแต่ไหนแต่ใดแล้วสิ่งนี้ไม่เคยกักเพราะผมถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกคนรู้อยู่ไม่มีใครไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองจะมีมหาชนรองรับรับรองความสามารถผมจะเป็นมหาชนรองรับรับรองความสามารถของลุงหอกยากที่จะมีตัวบุคคลยกเว้นหนึ่งนั้นอาจจะเป็นยูก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้รองรับรับรองความสามารถมันได้หลายคนเป็นมหาชนเข้าไปแล้วสถาบันไม่มีทางไม่มีทางผมก็ไม่ยอมรับด้วยบุคคลในสถาบันนั้นนะไม่มีความสามารถอย่างผมจะมารองรับผมผมไม่สนอยู่อายุจะมีเหนือกว่าผมที่จะการันตีผมได้นี่คือความคิดลุงอันนี้ได้ธรรมะหลายข้อแต่ถามนิดนึงว่าไม่ได้เขียนรายละเอียดว่ามาหาอาจารย์ด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังเทคแคร์ในขั้นเบสิกอยู่ใช่ไหมคะก็น่าจะใช่ครับน่าจะใช่
เพราะเบสิกแต่ละคนมันมาแตกต่างกันนั่นต้องมาได้แบบพายเบสิกยูเบสิกไอเมื่อมันเจอในจุดเดียวกันได้ไหมมันมาจากคนละเวใช่ไหมยูก็เบสิกยูมาเหมือนกันไอก็เหมือนกันแหละแต่เบไอสิยูมันไอเบสิกไอมาจากเนเจอร์ใช่สาธุเลยใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับชุดความคิดใดครับที่สรุปแล้วต้องลาจากงานทุกอย่างแล้วเดินทางมาที่นี่ครับชุดความศรัทธาไงคะอธิบายคำว่าศรัทธาได้ไหมครับศรัทธาก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันใช่กับสิ่งที่มันมีความเป็นจริงใช่คืออะไรบ้างครับผมจริงคืออะไรบ้างครับใช่ในสิ่งที่เรามองว่าทุกอย่างที่เราเคยมีโอกาสฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันคือเรื่องของพื้นฐานน่ะพื้นฐานที่มัน make sense น่ะอย่างเช่นอาจารย์พูดคำว่าเฮ้ยทารกเกิดมาแอะนึงคืออากาศมันใช่เนาะเกิดมามันต้องหายใจก่อนไงคือคำว่าอากาศไงเพราะตอนนั้นพี่ไม่เคยคิดเลยพี่มองว่าไอ้ทารกเกิดมาแล้วยังไงอ่ะพ่อแม่ก็อุ้มออกมาแล้วก็กินแต่มันไม่ใช่ไงก่อนอาหารคืออากาศมันทำให้รู้สึกเฮ้ยมันปิ๊งอ่ะมันเก็ตในความคิดตรงนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าในแต่ละคำพูดของอาจารย์เนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติแต่มันคือความจริงอ่ะถ้าเราเอามาคิดแล้วเนี่ยชีวิตอยู่บนความเป็นจริงกับบนธรรมชาติเนี่ยเราอยู่รอดนะครับค่ะถูกต้องครับสิ่งที่ผมต่อต้านทุกวันคือเคมีเป็นพิษเคมีเป็นพิษเฉียบเด็ดด้วยถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาแต่มันคือสิ่งที่ไม่ถูกในทางธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันคิดที่ออกมาใน YouTube Facebook ก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะทำไมถึงมาตกอยู่ที่ลุงหม่องคือโดยตัวพี่ติ๊กเองอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มาจากพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเช่นพี่กินอาหารเนาะพี่ก็เลือกกินอย่างเช่นพืชผักแล้วก็กินในพืชผักที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือปลูกเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมันแมชอะไรบางอย่างกับของอาจารย์นะคะไม่ใช่ของอาจารย์เพราะสิ่งนี้มีมาก่อนลุงหมอใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ของลุงหมอก็มันมีมาก่อนลุงหมอแต่ลุงหมอเข้าใจสิ่งนั้นแต่ขาดว่ามันมีเวทนาการมาเป็นเช่นไรติดตามลุงหมอมาประมาณกี่เดือนกี่วันครับพูดด้วยความจริงนะคะมาจากครั้งแรกที่เพื่อนที่ชื่อเซนเนาะก็ติดตามมาไม่กี่ครั้งเพราะว่าคำพูดบางอย่างของอาจารย์ยังฟังแล้วไม่เก็ตอันนี้ต้องยอมรับพอหลังจากที่โยนมาอีกมารู้สึกเก็ตไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นถ้าถามว่ามันมีช่วงเวลาในการติดตามแต่ไม่ได้ติดตามต่อเนื่องประมาณ4เดือนนะคะค่ะแต่ใน4เดือนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องนะคะค่ะแล้วก็เพิ่งมาเมื่อเช้านี้เองที่เขาโยนตัวน่าจะเป็นอัดเทปมาให้พี่อะค่ะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่อาจารย์พูดน่าจะจำไม่ผิดนะอาจารย์บอกว่าถ้าเหมือนประมาณอย่างนี้กันนะถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันคงหากันไม่เจอโดยประมาณเนี้ยในมินนิ่งแบบเนี้ยค่ะเป็นความจริงครับผมใช้คำพูดว่าสายทานแห่งธรรมแต่ละมารวมกันแปลว่ามันมาจากปีกย่อยมาจากภูเขาละกาไหนสายทานมันจะมารวมที่จุดแล้วลงสู่มหาสมุทรค่ะมันถึงยุคสายทานแห่งธรรมหรือจะบอกว่าสายทานแห่งพระธรรมก็น่าจะได้มันจะสูงไปหรือเปล่าประมาณพระธรรมนะว่าสายทานแห่งธรรมชาติกันแล้วกันจะไหลมารวมกันค่ะแล้วก็มาเป็นการมิกเซอร์มิกอะไรต่างๆอาศัยเข้ามากันขับเคี่ยวกันสังเคราะห์กันอะไรกันมันก็เข้าสู่กรอบหนึ่งก็คือพระธรรมไหลสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเลยนี่ผมพูดนี่มาถึง20 กว่าปีแล้วครับค่ะมันถึงเวลาจะสิ่งนี้จะไหลมารวมกันโดยมิติของอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ปิ้งปั้งขึ้นใหม่ค่ะแล้วพลังงานของอาจารย์สามารถอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความอายุเลข5ขึ้นไปมันก็อาจจะมีบ้างเนาะที่เราดูแล้วอาจจะมีแบบเหมือนกำลังจะปรับสายตาพลังงานของอาจารย์สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมคะก็ลองดูค่ะอะไรก็สู้เทสไม่ได้เทสคำว่าเทสกับคำว่าแอปพรูฟคนละอย่างกันนะครับชอบมากเลยค่ะคำนี้เทสกับแอปพรูฟคนละอย่างกันอธิบายเลยได้ไหมคนละความหมายค่ะ
นี่คือเทสเดี๋ยวนี้ by yourself โดย feeling เนี่ยมีเทสแต่ proof ก็โดยใบคณิตศาสตร์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเทสโดย nature อย่างเดียวครับที่จะมาเป็นพื้นฐานรองรับคำว่าเทสฟีลลิ่งมันก่อให้เกิดมีนิ่งมีนิ่งมันก็ตดกดคอนเฟิร์มตรงมันตัวเองเรียกว่าผมเรียกว่าฟีลลิ่งกับฟิลเลอร์ตัวเรานี่คือฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันตรงนี้มันจะเป็นpositive impact ไปถึงก้านสมองและความคิดเลยใช่ไหมคะเพราะบางทีเราคิดช้าในมุมหนึ่งของอายุผมพูดเกินเลยกว่าคำว่า positive เพราะเวลานี้โลกตะวันตกมุ่งเน้นคำว่า positive ไปตลอดผมไม่เคยยอมรับเลยว่าหลักวิชาทางนั้นทางด้านสมองทฤษฎีก็บอกว่าถ้าแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุผลค่ะเรื่องของรูปอะไรกันอีกครึ่งนึงคือเรื่องของอาร์ตอาร์ติสว่าไปผมบอกไม่ใช่ของเขาผมว่ามันผิดแน่ๆของผมข้างนี้มันดีข้างนี้มันชั่วว้าวนะ adjust ซะถ้ามันชั่วมากมันก็ปวดเหตุดีมากมันก็หวานกลมกล่อมนั้น adjust ให้มันในลักษณะที่มันเป็นอะไรแบบ balance ซะถ้า balance ขึ้นปุ๊บมันจะโปร่งและกระเบานี่กำลังให้การ adjust อยู่เวลานี้ถ้ามันโปร่งโล่งแล้วมันเบานั่นคือ adjust แล้วลุงหมอก็ต้องอธิบายว่าถ้าเป็นบวกเกินไปหรือลบเกินไปร่างกายจะเป็นยังไงล็อกที่ร่างกายครับเพราะฉะนั้นพอเสร็จจริงๆตอนนี้ตกยุคแล้วครับกลุ่มนี้คือกลุ่มรวยเข้าใจไหมค่ะเราไม่พูดคำว่ารวยแต่เราพูดว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วหรือเหลือขอเราพอแล้วพูดในภาษาพวกนี้รวยมันง่ายเกินไปแต่จริงๆคำว่า positiveของตัวเองเนี่ยมีความคิดอีกแบบค่ะว่ายิ่งคุณโพสิทีฟมากๆจะเป็นอันตรายกับคุณเพราะคุณไม่รู้จักการปรับไงบางคนคิดว่าเอ้ยฉันเจอแบบนี้ฉันก็โอเคแหละดีกว่าไปเจอมากกว่านี้แต่คุณไม่เคยปรับวิธีการใช้คุณคิดแต่โพสิทีฟอย่างเดียวผมแนะนำให้คนเนกาทีฟทิงกิ้งใช่เพราะว่าไอ้ทิงกิ้งไม่ผิดไปอะไรกับใครเช่นวันหนึ่งเวลานั้นผมคือสัตว์ตัวผู้เนาะเมื่อเวลามองก็คือไปประกวดกันนางสาวไทยบ้างนางสาวจักรวาลบ้างผมก็นิ่งกระดิบนิ่งกับหล่อนเสมอแล้วหล่อนก็ไม่เคยเสียหายเลยแต่ถ้าหากว่าผมพูดตามคนพูดเสียหายงั้นก็อย่าพูดตามที่จริงๆนั้นนิ่งกระดิบแล้วก็อย่าทำเด็ดขาดกับจริงๆนั้นแสดงว่าโพสิทีฟทิงกิ้งพูดกันมาหลายรอบคนแล้ว มาถึงวันนี้ลุงหงอกเสนอเนี่ยให้เนกาทีฟทิงกิ้งกลับกันตัวทั้งไม่มีใจให้ทิ้งเมื่อไม่ทิ้งมันก็เป็นเอ็มตี้เนสว้าวตรงนี้นะว่างเปล่าใช่จะเจอหลุมเอนเนอร์จีเพียวเอนเนอร์จีให้ว้าวสาธุเดี๋ยวคืนนี้ไปนั่งสมาธิแล้วคิดตามเวิร์ดดิ้งคำนี้เนาะเยี่ยมเลยค่ะจริงด้วยจะเจอเองมันจะเจอเอ็มทีวีเพราะความคิดลบไม่เคยทำลายใครยกเว้นพูดตามนั้นทำลายแน่นอนกฎหมายเขาห้ามมันไม่ใช่เลยประมาทนะใช่ไหมถ้าลงมือปุ๊บก็อาญาระโยมโอเคค่ะค่อยๆสกัดตัวเองให้ได้ตรงนั้นได้ค่ะผมจะสนุกเพราะความคิดของผมเพราะผมคิดทุกอย่างสุดขั้วแน่นอนรวมยิ่งสุดขั้วแห่งนักดีปีกยิ่งได้ว่าคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นจะไปต่อไหมเนี่ยถ้าเป็นการเนี่ยก็ตกเหวเนาะก็ต้องถ้าไปถึงสุดคิดก็ไปถึงศูนย์แล้วนะจะไปต่อไหมเนี่ยไม่หยุดหยุดที่ศูนย์ใครนะครับเจอศูนย์จริงๆถ้าเจอศูนย์มันต้องเจอโดยฟีลลิ่งฟีลลิ่งมันจะบอกเองฮะฟีลลิ่งของตัวเองแล้วก็เมื่อเวลาเกิดฟีลลิ่งพวกตัวเราก็เป็นฟิลเลอร์ในทีเดียวกันโอเคค่ะเยี่ยมเลยน้องคนนี้เก่งมากเลยนะคะไม่จริงเก่งมากในมุมของตัวเองเขาบินไม่ได้เหมือนนกสาธุค่ะ เข
ขาเก่งในมุมมองของการตั้ง question นะคะ question เขาดีมากเลยอ่ะชอบแสดงว่าเขาแอบสอบจากอาจารย์เยอะมากไม่ธรรมดาคำถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องไปทำเพื่อคนอื่นนะครับเราจะทำอะไรทำเพื่อคนอื่นเราจะทำอะไรใช่ไหมคะที่ถามบอกว่าอยากช่วยใครใช่ใช่ก็คือจริงๆพี่มองพื้นฐานว่าถ้าคนที่เขาเจ็บป่วยในด้านที่เราสามารถรักษาเหมือนอาจารย์ได้เรามองในจุดนั้นมากกว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระไงเรามองแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วก็คือว่าสังคมของมนุษย์นี้ท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็คือพี่น้องกันเราก็เลยมองว่าเราแชร์ให้เขาอย่างเงี้ยนะคะมองแค่นี้ค่ะมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนที่ให้จะต้องมีนั่นแหละก็ต้องมีมากด้วยนั่นแหละค่ะจนถึงขั้นเป็นอินฟินิตี้และที่สุดต้องบริสุทธิ์ใช่ค่ะเราต้องปฏิบัติยังไงด้วยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคำถามว่าณตอนนี้ฉันยังมีไม่เกินร้อยใช่นั่นหมายความว่าฉันก็ไม่ต้องช่วยใครใช่ไหมไม่จริงเราสามารถ practice ได้ค่ะ practice คือฝึกคือฝึกเราต้องฝึกอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติตัดตัวเราทิ้งเลยนะครับมันมีอยู่ว่าผมยังมีตังไม่ถึงร้อยบาทคนมีไม่ถึงร้อยบาทก็คือยังไม่เกินร้อยก็ยังช่วยคนที่มีน้อยไม่ได้มีน้อยกว่าเราอะได้เราแชร์ให้เขาได้ไงเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บไม่ถึงร้อยไว้คนเดียวนี่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำถามว่าต้องรอให้เรามีถึงเกินร้อยก่อนไหมโอเคไม่จำเป็นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมุ่งไปในเรื่องของช่วยในเรื่องของการที่เราจะถ่ายพลังงานค่ะด้านอื่นมีมันมีอย่างอื่นอย่างอื่นมีใช่แต่อันนี้คือแค่พูดว่าหัวเรื่องถ้าเป็นไปได้ไงแต่ถ้ามันยังไม่ได้เราก็ช่วยพิธีอื่นได้ไงเรามาหาตรงนั้นกันนะคะหลากหลายเชิญมาที่4สับสาธุค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันที่4มาค่ะขออนุญาตให้ช่วยกรุณาดู2ทุ่มค่ะทั้ง Facebook หรือ YouTube เลือกเอาสักแพลตฟอร์มนึงนะครับค่ะได้ถ้าเป็น private ก็จะ YouTube จะประมาณ2ทุ่มเนาะจะสบายตาแต่ถ้าเป็นเฟสไลท์ก็จะตลาดหน่อยเพราะว่าจะมีสีสันหน่อยครับดูทุกสิ่งที่เราพูดถึงเวลานี้เนี่ยผมยืนยันว่าแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้เพราะมันยิ่งใหญ่มากการที่ผลิตบุคลากรมาแทนที่ผมเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องยอมรับในบุคลากรที่ผมจะผลิตด้วยใช่ค่ะไม่งั้นก็ผลิตทิ้งขว้างไปเสียของมันก็เสียของนั้นหน่วยงานราชการต้องมารองรับผมมีความสามารถผลิตบุคลากรที่มาแทนที่ผมได้อาทิตย์นึงไม่น้อยกว่า500คนแน่นอนถ้ามันอยู่ในคอนเซปต์ไอเดียครับอยู่ในแอคทิวิตี้ครับอยู่ในคอมแพคหนึ่งที่สร้างขึ้นมาครับก็ไม่ใช่อะไรมากมายทุกวันนี้ก็เรียกว่าอะไรAcademy ประมาณนั้นแหละภาษาอย่างนั้นหน่อยนะแต่ความจริงไม่ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเรามารู้จักว่าธรรมชาติมันคืออะไรและเข้าใจบทบาทลีลาธรรมชาติออโตเมติกคอนโทรลของธรรมชาติมันอยู่จุดไหนกันแน่ระหว่างตัวเราเป็นตัวหลักด้วยตัวเราเป็นตัวตามแค่นี้เองฮะแค่คลิกมันออกมาแค่นี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตไม่เรื่องของเรื่องของอะไรซับคอนเชียสไม่ใช่แน่นอนมันจะเหนือไปกว่านี้แต่ผมใช้ว่าอันคอนเชียสมากกว่าunconscious unconscious แล้วก็ abnormal อีกต่างหากโอ้คำนี้เป็นคำที่คนฟังแล้วจะเพี้ยนเลย abnormal ใช่ผมนี่แหละคือมนุษย์ abnormal และ unconscious ด้วยอยู่ใน point เดียวกันด้วยทั้งสองสิ่งใน point เดียวกันด้วยหายากหาไม่มีดีกว่าอย่าบอกว่าหายากเลยโห unconscious พี่ติ๊กช่วยแปล unconscious แปลว่าอะไรconscious แปลว่าสำนึกใช่ไหมไม่ทราบผมอยากทราบว่ามันเดี๋ยวก่อนพี่จะแปลให้ทีละอย่างเนาะ subconscious แปลว่าจิตใต้สำนึก conscious แปลว่าสำนึก unconscious ก็คือคนไร้สำนึกทีนี้คำว่าคนไร้สำนึกเนี่ยถ้าแปลให้ลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นคนเพี้ยนนะแต่มันเพี้ยนมีสองแบบเพี้ยนแบบรู้จักท่านอาจารย์ชี้โกงไหมคะครับท่านอาจารย์ชี้โกงอ่ะคือคน unconscious คือคนเพี้ยนแต่เป็นเพี้ยนแบบเทพแบบเซียนไงคะไม่ใช่เพี้ยนแบบคนบ้าไร้สติคนละแบบกันค่ะมาคุณอยู่ต่อหน้าเวลานี้เพี้ยนไหมนั่นก็ท่านอยู่ในสเตทของพระอาจารย์ชี้โกงไงคะอยู่ในสเตทนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือว่าเราไม่ต้องรอให้เราเกินร้อย
แต่เราก็แค่เลือกจุดที่เราถนัดที่สุดใช่นะครับแล้วก็แบ่งทีนี้เพื่อไปถึงจุดที่ถนัดที่สุดที่สัมผัสตรงอยู่เนี่ยครับเป็นเรื่องของการใช้ตัวต่อตัวหรือว่าสามารถใช้แสงใช้เสียงครับใช้ฮีเตอร์ใช้ความร้อนใช้หลายๆอย่างที่มันเป็นที่เขาว่ากันนะวิทยาศาสตร์นั่นอย่างนี้พอใช้นั่นคือความสามารถคนระดับพี่ติ๊กผมไม่จำเป็นจะต้องไปลงดีเทลผมแค่แจ้งพี่ว่าลุงหมอกมีความสามารถอะไรสิ้นเดือนนี้ลุงหมอกจะเดินทางไปในฤดูกาลที่ออโรราโดนบดบังโดยหิมะโดยเทศกาลโดยทั่วไปเขาจะมีออโรราฟ้ามันจะเปิดเราจะไปในจุดที่ฟ้าปิดแล้วเราจะไปเปิดฟ้าเพื่อให้แสงมันออกมานี่คือเมื่อกี้ในอันคอนเซียนใช่ไหมเฮียนนี่แหละท่านคือหนึ่งส่วนเมืองไทยที่เรานำเสนอไปแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองแต่เราก็ทำไปแล้วก็คือ13ถ้ำหลวงนะฮะที่ไปช่วยเด็กๆวันหนึ่งวันนั้นวิกฤตที่ทำให้ต้องรีบที่จะดึงเด็กออกมาคือเรื่องของฟ้าฝนฟ้าที่มีพายุอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะก็ไปสลายเมฆหยุดฝนอ๋อสาธุค่ะเดิมถอยหลังไปอีกก็เคยไปที่ฮอกไกโดไปสลายหิมะค่ะโอเคนะครับถอยหลังอีกหน่อยก็คือไปผลิตฝนที่บึงบัวระเพ็ดมีป้ายประกาศที่พี่ติ๊กน่าจะเห็นได้ค่ะนี่คือเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมบอกเช่นนี้แล้วผมก็มั่นใจว่าคนระดับพี่ติ๊กมองข้ามช็อตไปเลย เราไม่ต้องไปรอให้เรามีตังในกระเป๋า100บาท เพราะคนมี100บาทมีแล้ว ให้เขาไปปล่อยเข้าไป หนึ่งในนั้นผมก็ถือโอกาสทำตรงนี้ฮะ3ปีคือเก็บทุกอย่างที่เป็นคนเพี้ยนคนนี้แล้วก็เผยแพร่ออกไปออกไปออกไปก็เชื่อว่าพอพี่ติ๊กได้ไปตกผลึกแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อคนอื่นโดยถ้าเป็นธรรมชาติโดยที่เราเข้าใจก็คือว่า1ต่อ1เวลาเราไปจับใครใช่มั้ยฮะแต่จริงแล้วมันไม่ต้องมันเป็น1ต่อ 1,000 1ต่อ 100,000 ต่อล้านโอเคค่ะเพี้ยนออกไปอีกหน่อยขยับทีกระเพื่อมถึง emptiness เลยฉะนั้นในระบบทั้งหมดที่มันเป็นตั้งแต่อาทิตย์สุริยจักรวาลนู่นนี่นะก็กระเพื่อมหมดไอ้ตัวกระเพื่อมเนี่ยมันก็เป็นแค่ลมปากของคนเพี้ยนแต่ความสามารถนะครับมันเป็นตัวบังคับลมปากของคนเพี้ยนว่าทำได้อย่างไรก็อธิบายได้อย่างนั้นแหละต้องการที่จะอธิบายทั้งหมดในช่วงเวลาของลุงหมอกที่มีเวลาอยู่200ปีตอนนี้ลุงหมอก70กว่าแล้ว มีอีก120กว่าที่ผมจะต้องดึงออกมาให้มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนเพี้ยนประเภทนี้จะเกิดมาหรือเปล่าใช่แค่นานแค่ไหนใช่นะครับคือประเด็นเพราะฉะนั้นพระพิธีเขียนว่ามันเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ก็หลังจากที่พิธีรู้จักลุงหงอกมากพอสมควรจะไปเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้ครับที่ไหนเดือนหน้านี้ที่ไหนฮะรัสเซียครับอ๋อไปรัสเซียนะคะมีจำนวนที่ไปมี2ท่านอันนี้อยู่กับลุงหงอกคือหน่อยอีกทีนอกรอบแต่ผมแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่านี่คือความสามารถที่เรากำลังจะเข้าไปอ๋อค่ะเข้าไปเล่นโอเคอาจารย์จะกะว่าจะไปทั้งหมดกี่คนคะจริงๆคณะของเรานี่นะครับไม่เกิน3คนแต่2คนแน่นอนคนที่3ก็ยังเลือกเฟ้นอยู่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะมีใครตามคนที่3อาจารย์ใช้คำว่าคณะแน่นอนนะการทีมงานก็ต้องมีจะใช่ไม่กำลังจะบอกว่ามันก็คืออันคนเชียร์อีกอันหนึ่งคำว่าคณะ3คนนะเรียกว่าคณะสุดยอดค่ะจริงๆแล้วใช้คนเดียวจริงๆแล้วใช้คนเดียวแต่เนื่องจากว่าจะต้องไปเก็บภาพแล้วต้องมีคนนำทางต้องมีคนประสานเรื่องงานเรื่องโรงงานเรื่องนี้อะไรเงี้ยความเป็นเมืองของเขาอ่ะลุงหงอกมีหน้าที่อย่างเดียวคือ on off switch เราเพียงแค่หรือผมทำแค่บอกเล่าเรื่องราวของคนเพี้ยนคนนี้ออกสู่สายนะสาธารณประชาชนส่วนสุดท้ายพอพี่ติ๊กมาเจอหรือใครก็ตามที่มาเจอก็ลองสัมผัสคนเพี้ยนดูมันไม่ใช่หน้าที่ผมละผมนำเสนอคือต้องมีบริษัททัวร์แล้วก็ต้องไกด์กับทัวร์ว่าอาจารย์จะโฟกัสไปที่ไหนแล้วทัวร์ก็ต้อง manage ว่าจะต้องไปพักที่ไหนยังไงและทริปนี้นะคะจะไปกี่วันเขาต้อง manage ในสถานที่ตรงนั้นให้
อาจารย์รู้จุดแต่ส่วนอีกส่วนที่ผมมองผมถ้าเป็นผมอยากให้สปอนเซอร์รู้อ่าฮะแล้วให้เขาเป็นเจ้าของอะไรอ่ะมีส่วนร่วมในการที่เรากำลังจะทำในสิ่งที่มันท้าทายมากๆเช่นเนี่ยไปสลายให้มันเปิดฟ้าเนี่ยสลายเมฆสลายหิมะเนี่ยแล้วอาจารย์จะไปตรงจุดไหนของรัสเซียเพราะว่ามันมีเมืองนึงคือมูมันนั่นแหละอาจารย์ต้องโฟกัสให้ชัดจะได้ไปหาข้อมูลว่ามีคนที่เขาสามารถไปในสถานที่แบบนี้ที่เขารู้ว่าจะต้องไปพักที่ไหนอะไรยังไงจัดตรงนี้ให้แล้วก็ดูบัดเจ็ตว่าต้องใช้เท่าไหร่ความจริงเขามีบริษัททัวร์เขามีแพลนมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีสเกดูลมาให้เสร็จสับเรียบร้อยเราจะเลือกที่นี่วันที่23ที่27นี่ก็คือแพลนของทัวร์ริชทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะตัดสินใจเลือกเขาหรือไม่ก็คอนเซ็ปต์ที่2ก็คือต้องการเมืองที่25ที่30นะ25กำลังคอนแทคกันอยู่เวลานี้ว่าเขาจะรอ